ฮัลโหลฮัลโหลแพรอยู่ไหนอะอยู่บ้านมีอะไรหรอวันนี้ว่างปะเนี่ยทำไมอะเออก็ว่าชวนไปกินข้าวอะไปปะได้นะจะกินอะไรอะยังไม่บอกดีกว่าแต่ว่าแต่งตัวมาสวยแล้วกันนะเดี๋ยวพาไปกินร้านหรูๆโอเคปะโอเคแต่งสวยๆนะเว้ยรู้แล้วแล้วจะเจอกันที่ไหนมารับหน้าดาวได้ป่ะพอดีแบบรถมันน้ำมันหมดแถวนี้พอดีอ่ะก็เลยให้เขาเข็นมาที่หน้าดาวอ่ะแล้วมารับเลยนะแล้วเดี๋ยวไปพร้อมกันโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปรับเราเลี้ยงปะเนี่ยโอ้ยเลี้ยงอยู่แล้วสบายมากแต่ว่าแต่งตัวจะสวยนะโอเคงั้นรอนั่นแหละเดี๋ยวไปรับโอเคนะโอเคโอเคบ๊ายบายและนี่แหละฮะก็คืออาหารที่ผมจะเลี้ยงแพรวาวันนี้ใครจะไปเลี้ยงมันร้านอาหารหรูๆใครจะมีตังค์ใช่ไหมฮะผมทำเองซะเลยนี่ oh, no. บอกเลยว่าแต่ว่าที่ต้องให้แพรมันใส่ชุดหรูๆมาเนี่ยเพราะว่าส้มตำเนี่ยคืออาหารชั้นหนึ่งของผมนะฮะก็ต้องคู่ควรกับการทานแบบใส่ชุดหรูๆเข้ามาทานนะเอาล่ะเรามาเข้าที่วัตถุดิบกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับในการทำตำไทยครั้งนี้หนึ่งนะฮะเส้นมะละกอครับผมถั่วฝักยาวครับมะเขือเทศกระเทียมมะนาวพริกถั่วที่สองขั้วนะฮะนี่ก็คือวัตถุดิบต่อไปเครื่องปรุงนะครับก็จะมีน้ำตาลแล้วก็น้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลานะฮะโอเคครับมาถึงเวลาที่เราต้องลงมือตำกันแล้วล่ะมาเริ่มจากการใส่กระเทียมกับพริกก่อนนะฮะเราอย่างแรกนะครับก็คือการตำพริกแล้วก็กระเทียมให้คลุกเคล้ากันนะฮะโอ้ได้กลิ่นป่ะได้กลิ่นป่ะต่อไปเราก็มาหั่นมะเขือเทศกันนะฮะโอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยใส่มะเขือเทศเสร็จแล้วนะฮะเราก็ต้องมาปรุงเครื่องกันซะหน่อยเริ่มจากนี่เลยครับผมใส่น้ำมะขามเปียก2ช้อนพอนะครับชูการ์เบย์โอเคฮะใส่มะกอนะขอชิมก่อนพอได้โอเคเรียบร้อยครับผมส้มตำใบน้องแบงค์โถทำไมมันจะไม่น่ากินใช่ไหมโอ้นี่ผมบอกนะว่ายังไม่เคยตำส้มแตมให้ใครกินเลยนะฮะนี่ถ้าเกิดไม่ใช่แพรวาเนี่ยผมไม่ทำให้จริงนี่ตำไทยบายน้องแบงค์ครับผมแค่เห็นแค่นี้ก็น่าจะอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวลองให้แพรชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ต้องรอก่อนนะว่าแพรมาถึงยังไงแต่งตัวรู้แค่ไหนตังไงช่วงนี้นี่ไงส้มตำนี่ไม่ใส่ปลาด้วยนะแพรกินได้ชัวร์มาลองดูโอเคชิมให้ชิมเดี๋ยวชิมหน่อยทำเองทำเองกับมือเลยเผ็ดยังไงวะเผ็ดปะอร่อยนะนั่งกินไปนะแล้วไปไหนอ่ะจะไปดินเนอร์ต่อเอ้าเกมออฟทีนส์โอ้ยลืมอย่าลืมนะฮะพบกับผมได้ในรายการเกมออฟทีนส์วันอาทิตย์11 โมงทาง GMM25 แล้วก็บ่ายโมงทางไลน์ทีวี